เหนื่อยละตอนนั้นเนี่ยตอนที่เรารู้สึกว่ารำคาญและไม่อยากจะดูแลแต่เสียเงินให้เขาไปแล้วเสียไปเท่าไหร่คะตอนนั้นตอนนั้นเสียเงินสดไป 36.8 แค่36ล้านเอาแล้วไอ้ก้อน20ล้านมันมาเติมตอนไหนล่ะเขาเอาคอนโดลี่เอาคอนโดลี่ไปขายฝากแล้วหนูก็เอาเงินให้เขาไปทั้งหมดแล้วก็รวมหนี้รวมดอกเบี้ยก็รวมกันเป็น50ล้านก็ในเมื่อเขาเอาเงินเราไปก้อนแรก30กว่าล้านแล้วทำไมเลยยังยอมให้เราเอาคอนโดเขาเอาคอนโดเราไปขายฝากอีก20ล้านก็เขาบอกว่าหนูอยากได้เงินหนูคืนเขาบอกว่าพี่มีโปรเจกต์นึงพี่จะจบโปรเจกต์นี้เลยแล้วพี่จะคืนเงินน้องแต่ว่าน้องช่วยพี่หน่อยได้ไหมพี่จะต้องเอาเงินไปเอาโปรเจกต์นี้ออกแล้วพี่จะคืนเงินน้องทั้งหมดเลยอ๋อคือถ้าอยากได้เงินก้อนนั้นคืนเธอใส่มาอีกก้อนนึงใช่แล้วเดี๋ยวพี่จะคืนทั้งหมดเลยพี่เอาของน้องมาเท่าไหร่30ล้านใช่มั้ยพี่ก็จะให้น้องเพิ่มอีก30ล้านเขาพูดแบบนี้แต่หนูไม่ได้อยากได้เงินที่เขาให้แต่หนูอยากได้เงินหนูคืนเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วแล้วสุดท้ายแล้วก็ใส่ไปอีก20ล้านแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาหนีไปเลยเหรอคะหนีเลยไปต่างประเทศเลยไปต่างประเทศเลยวันที่ไปต่างประเทศนี่คือวันนั้นคือช็อกไหมตกใจไหมแล้วไม่มีโทรหาเขาหรอโทรหาก็ไม่รับก็ช็อกก็ตกใจทีนี้คือมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบอ่ะคือไม่เหลือเงินสักนิดเลยอ่ะลี่ก็จะแขวนคอตายอ่ะแล้วแม่ก็โชคดีที่มีแม่ถ้าวันนั้นไม่มีแม่หนูไม่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วแล้ววันที่ลี่แขวนคอตายแม่มากระชากแขนแล้วก็เนี่ยก็เป็นรอยแผลเป็นอยู่เนี่ยเป็นรอยแผลเป็นหนูก็ไม่เลเซอร์ออกก็ดูว่าอย่าไปเชื่อใจใครอีกอย่าไปไว้วางใจใครอีกแล้วก็พอวันนั้นอ่ะก็มีความรู้สึกเลยว่าอยู่เสียงชื่อพี่เก๋ก็ขึ้นมาชื่อของพี่เก๋ก็ขึ้นมาแล้วหนูก็คิดพี่เก๋ตายเพราะมันแน่ๆเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับคุณเก๋ทำไมอยู่ชื่อคุณเก๋ขึ้นมาคะไม่รู้อ่ะไม่รู้เป็นอะไรทำไมชื่อพี่เก๋ขึ้นมาหนูก็เลยโทรหาพี่ปอที่เป็นผู้เสียหายเหมือนกันที่เคยทำงานให้เอิร์กเนี่ยเอิร์กโดนหลอกก็หลอกให้พี่ปอไปทำงานเนี่ยบอกพี่ปอทำยังไงดีหนูมั่นใจนะว่าหนูก็โทรไปร้องห่มร้องไห้มั่นใจว่าพี่เก๋ตายเพราะมันแน่เลยเพราะหนูเมื่อกี้หนูจะแขวนคอตายอ่ะโทษนะคะอันนี้ต้องขออนุญาตกล่าวถึงชื่อคุณเก๋ซึ่งวายชนไปแล้วนะคะคือคุณลิลลี่เนี่ยบอกว่าตอนที่ได้รู้จักกับคุณเอิร์กตอนแรกคุณเอิร์กเนี่ยเป็นเพื่อนกับรุ่นพี่ของคุณลิลลี่ใช่ค่ะแล้วก็วันแรกที่มาเจอกันนะคุณลิลลี่ไปช็อปคาเทียอยู่ใช่ค่ะแล้วเขาก็มาเจอคุณลิลลี่ครั้งแรกเลยแล้วเขาก็เอารูปคุณเก๋มาให้ดูอันนั้นคือครั้งแรกเลยใช่ไหมที่ได้รู้จักไม่ใช่ครั้งแรกพอคุยกันได้ไม่กี่วันหลังจากที่เขาบอกเธอสวยจังเลยเธอเป็นดาราได้เลยนะลี่ก็บอกว่าหนูก็มีผลงานอยู่แล้วเขาบอกจะปั้นพอมาเจอกันกินข้าวกันเขาบอกเนี่ยพี่จะปั้นเธอเป็นคนที่สองที่พี่จะปั้นเขาก็เอารูปวิดีโอพี่เก๋มาให้ลี่ดูลี่ไม่รู้ว่าพี่เก๋คือใครก็เอามาให้ลี่ดูเขาบอกว่าเนี่ยคนนี้ดังมากพี่เป็นคนปั้นเองกับมือเธอจะดังเหมือนพี่เก๋เลยอะไรเงี้ยหนูก็ดีใจไงคะแต่โทษนะตอนนั้นคุณเก๋เสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นพี่เก๋เสียชีวิตไปแล้วแล้วคุณลิลลี่ไม่รู้หรอหนูก็ถามว่าเอาแล้วตอนนี้พี่เขาไปไหนเขาก็บอกว่าเสียชีวิตไปแล้วเอาแล้วทำไมถึงเสียชีวิตเขาบอกเขามีปัญหาอะไรของเขาหนูก็จำไม่ได้อันนั้นคือเหมือนเขาก็อ้างว่าเขาอยากจะปั้นเราให้ดังเหมือนคุณเก๋แล้วเดี๋ยวเลิกใช่แต่พอเงินของหนูไปอยู่กับเขาอะ20ล้านอ่ะหนูก็เริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะมันทำไมมันแปลกๆอ่ะเริ่มไม่เชื่อใจแล้วอ่ะคนนั้นก็พูดว่าเป็นอย่างนี้คนนี้ก็พูดว่าเป็นอย่างนั้นแต่เงินเราอยู่กับเขาแล้วไงมันจะเกือบ30ล้านน่ะตอนนั้นก็ต้องใจดีช่วยเสือก่อนก็ต้องแบบก็ต้องดีเอาไว้ก่อนแล้วเราก็ไปเสิร์ชดูเลยก็มีข่าวเสียหายเพียบมาเสิร์ชตอนที่เงินอยู่กับเขาแล้วอ่ะแล้วไม่เอะใจเลยเหรอคุณจะเอาเงินไปลงทุนกับเขาหลัก10ล้าน20ล้าน30ล้านคุณไม่ไปเสิร์ชประวัติเขาก่อนล่ะหนูไม่ได้ลงทุนเขายืมเงินหนูไปลงทุนเขามายืมเงินใช่เขายืมเงินหนูไปหนูไม่ได้เอะใจอะไรเลยแล้วก็ให้เงินเขายืม20ล้านแต่มาเอะใจเริ่มมันเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะมันเริ่มไม่ไหวทำไมซึ่งวินาทีตอนที่ไม่ไหวเนี่ยคือให้เขายืมไป30กว่าล้านแล้วนะใช่แล้วก็อยากได้คืนแต่เขาบอกว่าเอามาปิดอีกสักเอา20ล้านมาเอาคอนโดมา20ล้านนั่นน่ะ20กว่าล้านอ่ะตอนนั้นเริ่มไม่ไหวแล้วแต่ทำยังไงเพื่อที่จะเอาเงินเราคืนมาเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะเขายืมแล้วเขาก็คืนเขายืมแล้วเขาก็คืนเขายืมแล้วเขาก็คืนอันนี้อีกประเด็นนึงคือเขาก็บอกว่าคุณลิลลี่จะบอกว่าเขายืมเงินไปหลายสิบล้านไม่ได้เพราะมันคือการเอาไปทำธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจเสริมความงามคลินิกเสริมความงามซึ่งระหว่างทางเขาจ่ายให้คุณลิลลี่เยอะมากเลยนะจำเอาไว้นะฉันมีสัญญา
เธอบอกว่าเธอขอยืมเงินไปลงทุนธุรกิจเขาไปลงทุนธุรกิจกับผู้เสียหายแต่หนูอะไม่ได้ไปรวมกลุ่มกับผู้เสียหายเพราะว่ามันคนละเรื่องกันหนูให้เขายืมเพราะหนูอยากเป็นดาราแล้วเขาสอนเขาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะปั้นหนูเป็นดาราจะสอนหนูทำธุรกิจเธอจะหาตังค์ได้ด้วยตัวของเธอเองแล้วหนูก็ให้ทนายของหนูร่างสัญญาทุกอย่างเลยว่าพี่เอาเงินไปเท่าไหร่เขาถึงติดหมายจับหนูนี่แล้วระหว่างทางเนี่ยเขามีแบบจ่ายค่าตอบแทนให้คุณลิลลี่บ้างไหมคะไม่มีค่าตอบแทนค่ะเขาบอกว่าเอาให้เธอนะคือเอาไป5ล้านอย่างเงี้ยให้เธอใช้ลิลลี่เอาไปทำบุญนู่นนี่นั่น 200,000 500,000 ก็ใช่ไงนี่ไงเขาบอกว่าระหว่างทางเขาให้คุณลิลลี่5ล้านบ้าง3ล้านแต่ไม่ได้ให้บ่อยๆนะแต่อันนี้คือการใช้หนี้มั้ยเหมือนไม่ใช่การใช้หนี้สิเหมือนเขาให้เพื่อแบบให้เราตายใจเหมือนเขาเอาเงินไปใช่มั้ยอาทิตย์นึงอย่างสมมติเอาเงินไปอาทิตย์นึงเขาก็จะคืนก่อนกำหนดมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้พี่ได้เงินเดี๋ยวพี่ให้น้องลี่นะไปช้อปปิ้งเพื่อให้เราตายใจแต่50กว่าล้านเนี่ยมันคือส่วนต่างที่มากกว่าที่เขาทยอยใช้ให้เราคืนเงินมาให้เราไม่หนูไม่ได้อะไรเลยมันเหมือนสมมติหนูได้6สมมติให้หนูไปหนูเอา6หนูไปเอาของหนูไป6ล้านใช่มั้ยเขาก็คืนมาก็ไม่ได้ให้อะไรมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยตอนแรกๆจะเป็นอย่างเงี้ยจะวนอยู่อย่างเงี้ยยืมไปแล้วก็คืนยืมไปแล้วก็คืนเอาเพลงมาให้หนูซ้อมยืมไปแล้วก็คืนเอาเพลงมาให้ซ้อมแล้วก็เริ่มก้อนแรกๆแหละอ่ะน้องลี่พี่แบบขายรถได้กำไรเยอะอันนี้เอาไปให้น้องลี่ใช้นะเอาน้องลี่เอาไปทำบุญไปช้อปปิ้งนะอ๋อเออมันก็จะเป็นอะไรแบบนี้แต่ได้ไม่ได้ได้แบบได้ตลอดนะเออซึ่งไอ้สิ่งไอ้เหมือนเขาเอาเงินนิดนึงแล้วมาล่อเอามายืมเงินอันใหญ่ไปปลาเล็กตกปลาใหญ่ปลาเล็กตกปลาใหญ่แบบนี้ไปเรื่อยๆส่วนต่างที่บอกว่า50กว่าล้านที่คุณเอิร์กเอาเงินของคุณลิลลี่ไปเนี่ยอันนี้คือเป็นหนี้ก้อนใหม่เลยไม่ใช่ว่าไอ้ระหว่างทางที่เขายืมคืนให้เราก้อนใหม่เลยเป็นหนี้ก้อนใหม่เลยเป็นหนี้โดยการเอาคอนโดไปขายฝากแค่เขาบอกว่าจะปั้นคุณลิลลี่เป็นดาราแค่นี้นะก็เขาเอาเพลงมาให้หนูซ้อมไงเอาเพลงมาให้หนูซ้อมชื่อเพลงบูดหนูก็ตั้งใจซ้อมเต็มที่ก็ดีใจอ่ะแล้วเขาก็ปากหวานแล้วเขาก็พูดดีปากหวานอ่ะเราก็เชื่อแล้วที่สำคัญเชื่อเพราะว่าเขาคืนทุกเขายืมทุกครั้งเขาก็คืนทุกครั้งไม่เคยเบี้ยวมีมาก้อนใหญ่ตอนหลังใช่ก้อนใหญ่ตอนหลังก็คือยืมไปครั้งนั้นคือ30กว่าล้านเลยเหรอคะก้อนเดียวเลยไม่ใช่คือเงินเราอยู่กับเขาอ่ะมันเยอะแล้วแล้วเขาบอกว่าถ้าได้อีกก้อนนึงมาเขาจะเอาเงินกลับมาให้ลี่ทั้งหมดเลยลี่ก็เชื่อไงก็เลยเอาคอนโดไป20กว่าล้านเอาคอนโดไปให้เขาก็พูดง่ายๆเดี๋ยวสรุปก็คือคุณลิลลี่ก็คือยืนยันว่าอันเนี้ยมันเป็นหนี้ที่คุณรกยืมไปจริงๆแล้วคุณลิลลี่มีสัญญาด้วยมีสัญญาทุกอย่างสัญญาทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างอยู่บนศาลหมดแล้วเห็นก่อนหน้านี้ไปออกรายการประกาศจะเอาคุณเอิร์กกลับมาติดคุกแน่นอนต่อให้เขาอยู่ตรงไหนคือผู้เสียหายทุกคนน่ะมีความสุขมากที่วันนี้เรื่องของเอิร์กขึ้นมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนูก็มีพี่คนหนึ่งทุกวันนี้ยังป่วยทางจิตยัง move on ไม่ได้กับเอิร์กมีหลายคนที่ move on ไม่ได้มีหลายคนที่แย่ทุกคนก็ฝากความหวังไว้ที่หนูจริงๆหนูก็วางแล้วก็ขอให้รีบแบบช่วยให้เรื่องนี้มันมีกระแสขึ้นมาอีกได้ไหมหนูก็เป็นผู้เสียหายหนูก็ต้องช่วยทุกคนหนูก็เลยบอกว่าหนูออกมาคนเดียวไม่ได้ทุกคนก็ต้องออกมาช่วยหนูด้วยนะแต่เราก็โอเคออกห้าเราออกหน้าทุกคนเพราะเรามีชื่อเสียงแล้วตอนนี้ใช่ก็หนูก็ดีใจแล้วก็หวังว่าหนูก็วอนผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่อันตรายเป็นภัยต่อสังคมมากๆเขาฆ่าคนทางอ้อมได้เลยนะคะแล้วเขาก็เป็นมิจฉาชีพจริงๆเป็นคนไม่ดีก็อยากให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองดำเนินการจับคนนี้มาลงโทษให้เร็วไวที่สุดเพราะก่อนที่เขาด่าเขาก็ยังระดมทุนใน IG ของเขาอยู่เลยใช่ก็ยังระดมทุนในยังใช้หลักการเดิมเหมือนเดิมไม่มีความสำนึกไม่มีความคือนี่มันคือนรกส่งมาเกิดอ่ะเอาละใจเย็นๆใจเย็นๆ